สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์นะครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่31มีนาคมพุทธศักราช2565กับผมรณกรอินคำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้นะครับผ่านระบบซูมออนไลน์โดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ zoom072.com/od/5 ครับ meeting ID ครับ 983-8017-3199 ครับพาสโค้ดคือ072นั่นเองนะครับโดยสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแล้วก็สามารถติดตามการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็รีรันบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ออกอากาศผ่านทางสถานี GBN ในช่วงเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับและก่อนที่เราจะมาติดตามข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้มีทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยมาฝากพวกเราเช่นเคยครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยนะครับในบทที่ว่าหากเรารู้จักคิดเราจะสรรหาแต่ความคิดที่จะจันลงใจเพราะจริงๆแล้วเราสามารถหาความสุขได้ทุกวันขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดอะไรทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยนะครับให้ไว้นะเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2547ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจการบ้านครับและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับวันนี้เรามาติดตามรับชมยอดของผู้ติดเชื้อโดยทางสบค.หรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการสรุปยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยดังต่อไปนี้ครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับจำนวนในวันนี้อยู่ที่ตัวเลข 27,560 รายครับโดยจำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศนะครับ 27,499 รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศครับ61รายหายป่วยกลับบ้านแล้วครับ 25,077 รายและผู้ป่วยที่กำลังรักษานะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 246,770 รายและต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับวันนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ที่85รายครับเห็นสถิติดังนี้แล้วตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาทโดยเฉพาะทำตามพุทธโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะต้องรักษาเริ่มต้นจากความสะอาดกายนะครับแล้วก็นำมาสู่ความสะอาดใจของเราด้วยนั่นเองครับความสะอาดใจที่จะนำพาคุณผู้ชมมาสังสมในวันนี้ก็คือการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับก็จะเป็นปัตตานุโมทนาไม้บุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนั่นเองครับโดยข่าวแรกนะครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบออนไลน์นั่นเองครับหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและถวายเทียธรรมออนไลน์โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมซึ่งในส่วนของพิธีกรรมในแต่ละวันคณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายต่างๆผ่านระบบออนไลน์และในพื้นที่ศูนย์กลางพิธีอาทิกล่าวคำถวายบาตรกล่าวคำถวายอัฐบริขารกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายผ้าไตรกล่าวคำถวายยารักษาโรคกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีในศูนย์กลางพิธีได้น้อมถวายเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ในส่วนของผู้มีบุญที่ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมออนไลน์และผ่านทางสถานี GBN ต่างส่งใจมายังณศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจแม้ตัวห่างไกลแต่ใจไม่ห่างบุญสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารแบบออนไลน์นะครับจะจัดขึ้นทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาผ่านระบบซูมออนไลน์โดยคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com และสามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com
ในวันนี้ครับคุณนิวส์มีบทสัมภาษณ์ถึงความปลื้มปิติใจคณะท่านเจ้าภาพผู้แทนนำกล่าวคำถวายที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับในวันนี้ที่มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญก็เพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะคะก็เลยถือโอกาสได้มาสั่งสมบุญใหญ่มาเติมบุญเติมบารมีให้กับตัวเองในวาระพิเศษเช่นนี้ค่ะปลื้มใจมากเลยค่ะวันนี้ทุกอย่างก็เหมาะนะคะพระอาจารย์มีเนื้อนาบุญให้เราได้มาสั่งสมบุญมีเพื่อนกัลยาณมิตรหลายๆท่านได้มาร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะในวันนี้กล้วยได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญด้วยการชักชวนน้องสาวแล้วก็หลานชายรวมถึงเพื่อนๆกัลยาณมิตรให้ได้มาร่วมถวายพัตตาหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรมรวมถึงปัจจัยในการสนับสนุนกิจกรรมงานบวชซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะว่าในเดือนดังกล่าวเนี่ยเรามีกิจกรรมงานบวชตั้งแต่น้องๆยุวะธรรมทายาทน้องๆมัชฌิมธรรมทายาทแล้วก็ธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรวมถึงยังมีการบรรพชาอุปสมบทหมู่บูชาธรรมเนื่องในวาระวันคุ้มครองโลกอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็มีความปลาบปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มีส่วนได้มาเข้าวัดเข้ามาเหยียบแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสมาสร้างบุญใหญ่นะคะในวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมแม็กซ์เพื่อนชื่อคริสเตียนมาจากที่เยอรมันที่ธรรมกายขอบคุณมากครับเพราะว่าธรรมกายเป็นสวยมากๆคนไทยใจดีนะจริงๆแล้วก็ maybe some greetings from Germany. It's amazing to be here today in this beautiful and spiritual place. It's a really a special moment for all of us. And many greetings to all the people from Thailand. And thank you so much for the invitation. การนะครับของความปลื้มปิติใจของคณะท่านเจ้าภาพผู้แทนนำกล่าวคำถวายที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญณวัดพระธรรมกายโดยปฏิบัติครับตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดทีเดียวครับไปที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งผักผลไม้ตามฤดูกาลณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับโดยในทุกๆวันนะครับณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายด้วยความห่วงใยของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระภิกษุสามเณรในช่วงที่มียังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งผักผลไม้ตามฤดูกาลรวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารแด่พระอาจารย์ซึ่งแต่ละท่านนะครับก็ต่างชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลในครอบครัวมาร่วมสั่งสมบุญกุศลด้วยใจที่ช่ำชื่นเบิกบานอีกทั้งยังมีความตั้งใจคัดสรรและนำผักผลไม้ที่ปลูกมาถวายเพื่อนำไปประกอบเป็นพัตตาหารถวายแด่คณะสงฆ์และสามเณรวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับท่านที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายนะครับก็สามารถร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 6:40 นผ่านระบบซูมออนไลน์โดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ zoom072.com นอกจากนี้ก็ยังสามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งนะครับผ่านระบบขนส่งต่างๆตามช่องทางที่ทุกท่านสะดวกมาที่พระนิวัตยติวัฒโนศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายโดยสามารถนะครับเขียนที่อยู่ได้ก็คือ 23/2 หมู่ 7 ตำบลคลอง 3 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 12120 ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายสาขาตลาดไทยนะครับหมายเลขบัญชีครับ 152-1-202-08-7 ครับแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดนะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์087-518-5556ครับ080-602-1215ครับข่าวต่อไปนะครับเราไปที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในภาคใต้กันบ้างโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลาครับได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษ
พระบรมราชินีณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางคลำจังหวัดสงขลาครับเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางคลำจังหวัดสงขลาพระโสภณวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโพปฐมาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าวทุกวันที่28ของเดือนโดยมีคณะสงฆ์หน่วยงานราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าพื้นที่ประกอบพิธีกรรมร่วมกันเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแนะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้พระโสภณวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในนามท่านประธานฝ่ายคารวาสได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนนะครับก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันเจริญจิตภาวนาก็เป็นอันเสร็จพิธีครับกิจกรรมงานบุญต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในกรุงเทพมหานครครับโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีเทฐานรากอาคารที่พักสงฆ์ผ่านระบบออนไลน์ครับเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วอาคารที่พักสงฆ์ออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์สำหรับท่านประธานใหญ่สุดในพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้คือกัลยาณมิตรภควัตติติวัตรเมธาและกัลยาณมิตรอุไรวันรุ้งปลายพร้อมด้วยคณะท่านประธานใหญ่4คณะประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรสิรินติยานนท์คณะที่2กัลยาณมิตรพัศสีบุรณพิมพ์กัลยาณมิตรวรรณาเวสาราชเวทคณะที่3กัลยาณมิตรรัติรัตน์มาจรและกัลยาณมิตรกันติกานิ่มเจริญและคณะที่4คือกัลยาณมิตรรัตนากัลยาณมิตรชัยวัฒน์ไหวงและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับยังคงแพร่ระบาดอยู่การทอดผ้าป่าในครั้งนี้ทางศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมแห่งนี้ครับได้มีคณะท่านประธานผ้าป่าเป็นผู้แทนของพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมประกอบพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีโดยก่อนประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งตามด้วยคณะท่านประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมนำจตุปัจจัยเทียธรรมบริวารผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่มีความปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกท่านหลังจากนั้นคณะท่านประธานทุกท่านนะครับได้เดินทางไปยังศูนย์กลางพิธีประกอบพิธีเทฐานรากอาคารที่พักสงฆ์ด้วยความเบิกบานปิติใจในบุญโดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีเทฐานรากอาคารที่พักสงฆ์ซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนั้นนะครับเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมแห่งนี้ที่จะเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการสร้างอาคารที่พักสงฆ์แห่งนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เตรียมรองรับการจรมาจากที่ทั้ง4ของหมู่สงฆ์ที่จะมาร่วมกันบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใจกลางของเขตสายไหมกรุงเทพมหานครครับไปต่อกันที่กิจกรรมที่เนื่องด้วยการสร้างคนให้เป็นคนดีนะครับโดยน้องๆเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดสระบุรีได้เข้ามารายงานตัวครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสามเณรครับ
ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีนะครับน้องๆเยาวชนได้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2565โดยได้เดินทางเข้ามารายงานตัวเพื่อเตรียมเข้าสู่การอบรมและเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสามเณรโดยทุกคนนะครับได้เข้ารับการตรวจคัดกรองนะครับโรคโควิด-19 ตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งได้รับการปฐมนิเทศจากทีมงานถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆหลังจากรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องๆทุกคนก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมพร้อมทั้งหล่อล้อมในการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้ฝึกซ้อมการกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองนั่งสมาธิร่วมกันฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหารแล้วก็รับบุญร่วมกันตามที่พระอาจารย์ได้มอบหมายสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีนี้นะครับก็ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อาศัยช่วงเวลาปิดเทอมเติมธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักพุทธวิธีผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายโดยมีพระอาจารย์นะครับคอยให้คำแนะนำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติน้องๆทุกคนก็จะได้ฝึกสมาธินะครับรวมถึงฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยวินัยเคารพแล้วก็อดทนด้วยนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นการสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีนะครับอนุโมทนาบุญกับทั้งน้องทุกคนครับร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศหรือวัดไทยในต่างแดนในช่วงวีนิวส์นะครับโดยวัดแรกนะครับที่เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญเป็นกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับในจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาครับโดยพิธีกรรมในภาคเช้านะครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างครับทุกท่านได้ประกอบพิธีกล่าวคำรัตนศีล5พิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแพงตาศรีหราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์ในบทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ได้มีผู้แทนคณะท่านประธานถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจภาคปลายหลังจากที่ได้ร่วมกันประกอบบุญญกิริยาแล้วนะครับมีการร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปาวัฒนสูตรปฏิบัติธรรมจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรพัสดาสุนดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นนะครับสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าบางสกุลจีวรแด่คณะสงฆ์คณะสงฆ์นะครับพิจารณาผ้าบางสกุลจีวรจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปโดยมีกัลยาณมิตรดร.จุฑามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นนะครับคณะท่านประธานและสาธุชนได้พร้อมใจการถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีครับนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังได้มีโอกาสร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะครับนำมาซึ่งความปลื้มปิติใจรวมไปถึงยังมีสาธุชนหลายท่านทีเดียวนะครับก็ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์ของกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายแคนซัสนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศความปลื้มปิติใจนะครับอนุโมทนาบุญครับทุกท่านครับไปต่อกันที่วัดต่อไปนะครับนั่นก็คือวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับโดยภายในงานครับท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านระบบออนไลน์หลายท่านนะครับก็ได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมกับที่วัดได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรปาวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเสร็จจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5กล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับ
ดยมีกัลยาณมิตรเมโลดี้กัลยาณมิตรไคสีอาร์เลนด์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็เป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ในเวลา 12:30 นเป็นพิธีบุพพาเปตัพพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรบุญยูรูปผักชีและกัลยาณมิตรวิไลวันผลพิทักษ์ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยทางด้านกัลยาณมิตรไคสีอเลนนะครับได้จุดเทียนธูปหน้ารูปผู้วัยชนจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่สาธุชนในการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดียิ่งขึ้นไปนั่นเองครับอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญต่อไปนะครับโดยทางพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายคอโซลุสโกครับประเทศเดนมาร์กได้แนะนำการปฏิบัติธรรมเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานในระดับมืออาชีพแก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมโครงการผู้ช่วยระดับมืออาชีพด้านงานบริการของบริษัทเอกชนและโรงพยาบาลครับเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาครับนักศึกษาผู้เข้าอบรมในโครงการผู้ช่วยระดับมืออาชีพด้านงานบริการของบริษัทเอกชนและโรงพยาบาลได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ภาสุระทันตะพโนนะครับจากวัดพระธรรมกายคอซัวรุสโกประเทศเดนมาร์กไปแนะนำการปฏิบัติธรรมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในระดับมืออาชีพที่โรงเรียนวิชาชีพซัดบีซีซึ่งเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพต่างๆและมีสาขาอยู่ทั่วประเทศโดยปกตินะครับนักศึกษาแต่ละรุ่นก็จะมีกิจกรรมโดยมีการเชิญผู้ชำนาญการด้านต่างๆมาให้ความรู้แต่ครั้งนี้ครับนักศึกษาได้เลือกเรื่องสมาธิหรือว่าเมดิเทชันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ลองปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการทำงานด้วยโดยพระอาจารย์ภาสุระทันตมโนนะครับท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของสมาธิครับว่าสมาธินั้นคืออะไรพร้อมทั้งได้บอกว่าสมาธินั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิดโดยท่านก็ได้ยกเรื่องของงานวิจัยนะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะมีจิตคิดฟุ้งซ่านเนี่ยประมาณ 47% จากเวลาทั้งหมดแล้วเวลานั้นมักจะไม่มีความสุขครับและสมาธิจะทำให้สามารถจัดการความคิดฟุ้งซ่านและอยู่กับปัจจุบันได้นอกจากนี้พระอาจารย์ภาสุระนะครับท่านก็ยังได้เมตตาอธิบายเรื่องของการนั่งสมาธิทีละขั้นตอนครับรวมถึงให้ทุกคนเนี่ยลองนึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ริมชายหาดเมื่อนักศึกษาทุกคนเข้าใจแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยปรับท่านั่งแล้วก็พระอาจารย์ได้นำนักศึกษาทุกคนนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีจากนั้นพระอาจารย์ภาสุระท่านก็ได้บรรยายสรุปถึงประโยชน์ของสมาธิว่าจะทำให้สุขภาพจิตดีและสามารถทดลองทำสมาธิในช่วงสั้นๆเช่นช่วงเวลาก่อนจะเข้านอนครับหลังตื่นนอนหรือว่าระหว่างวันก็ได้นั่นเองครับภายหลังจากจบการบรรยายนะครับนักศึกษาทุกคนก็ต่างประทับใจเป็นอย่างมากเพราะได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่พร้อมตั้งใจนะครับจะกลับไปฝึกนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจ peace position เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่หลับตาเบาๆแล้วก็ผ่อนคลายสบายๆนั่นเองครับไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จัดกิจกรรมตักบาตรต้อนรับเทศกาลซากุระครับเมื่อวันจันทร์ที่28มีนาคมที่ผ่านมานะครับณวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมตักบาตรต้อนรับเทศกาลซากุระณสวนซากุระเคมะบาชินะครับซึ่งก็มีเหล่าผู้มีบุญได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ต่างได้จัดเตรียมพัตตาหารตักบาตรแด่คณะสงฆ์นะครับจากที่บ้านมานั่งรอในศูนย์กลางพิธีใต้ต้นซากุระที่กำลังผลิบานในช่วงนี้ทีเดียวครับและเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ได้ออกรับบิณฑบาตจากสาธุชนทุกท่านเป็นภาพบรรยากาศในการสั่งสมบุญในชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งการตักบาตรถือได้ว่าเป็นอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธที่ทำสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานก่อนกลับนะครับสาธุชนยังได้มีโอกาสร่วมกันนั่งปฏิบัติธรรมรวมใจเนื่องในวันคุ้มครองโลกที่จะถึงนี้อีกด้วยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมตักบาตรนะครับเป็นอย่างมาก
ดยเฉพาะในประเทศอย่างนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่แปลกใหม่เป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธที่จะทำให้หลายๆคนได้เห็นแล้วก็จะได้ซึมซับรับเอาวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยได้เป็นโอกาสทำให้ชาวพุทธได้มารวมกันในการสั่งสมความดีนอกจากนี้ภาพบรรยากาศนี้ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้คนทั้งหลายได้อาศัยบรรยากาศที่สบายๆท่ามกลางต้นซากุระที่กำลังผลิบานนะครับมาสร้างสันติสุขภายในดวงใจด้วยการนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีสถิติ10อันดับแรกของการสวดธรรมจักรปปาวัฒนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาครับเรามาติดตามรับชมนะครับว่าจะมีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงทั้งประเทศจะมีที่ไหนที่ได้ท็อป10บ้างในช่วงนี้กันครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอันดับ1นครหลวง10นะครับตามมาติดที่อันดับที่2ครับก็คือนครหลวง14อันดับที่3นะครับนครหลวง1ครับอันดับที่4นครหลวง7อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง4อันดับที่7นครหลวง17ครับอันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง11ครับไปต่อกันที่ยอดสวดธรรมจักรปาวัฒนสูตรทั้งประเทศเลยครับจากทั่วประเทศวันนี้อันดับที่1ครับคุณผู้ชมนำมาก็คือจังหวัดขอนแก่นครับตามมาติดด้วยจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันดับ3อุบลราชธานีอันดับ4สระบุรีครับอันดับ5นครราชสีมาอันดับที่6มหาสารคามอันดับที่7อำนาจเจริญครับอันดับที่8อ่างทองอันดับที่9สกลนครและอันดับที่10จังหวัดสุโขทัยครับปิดท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสั่งสมบุญญกิริยากันเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกมาพร้อมใจการสวดธรรมจักรปปาวัฒนสูตรมุ่งสู่เป้าหมาย 4,300 ล้านจบนะครับขออภัย 4,300 ล้านนะครับ78จบเนื่องในวันคุ้มครองโลกนะครับวันศุกร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2565สดแล้วอย่าลืมส่งยอดได้นะครับที่ forbrighterworld.com หรือแอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นั่นเองครับต่อไปครับกิจกรรม Earth Day One Mind One World นะครับจะจัดขึ้นในวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกนี้ในคอนเซปต์ที่ชื่อว่าหลายล้านคนทั่วโลกร่วมจุดประทีปและนั่งสมาธิในวันคุ้มครองโลกครับก็จะเป็นการนั่งสมาธิออนไลน์เพื่อสร้างสันติภาพพร้อมกันทั่วโลกสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจนะครับร่วมกิจกรรมในเวลา 19 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.tbnus.com ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี TBN แล้วก็เข้าสู่ระบบซูมออนไลน์ที่ zoom072.com นะครับต่อไปครับเป็นพิธีถวายพระตาหารและพิธีร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลกวันคุ้มครองโลกนะครับประจำปีพุทธศักราช2565ณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยร่วมรับชมอนุโมทนาบุญได้ตั้งแต่ในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับถ่ายทอดสดออนไลน์ทั้งระบบซูมนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางสถานี GBN สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็สแกน QR โค้ดได้ท่านใดที่อยากร่วมบุญนะครับชื่อบัญชีแล้วก็เลขที่บัญชีปรากฏที่ด้านซ้ายมือของแผ่นประชาสัมพันธ์แล้วนะครับก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ครับสำหรับในวันนี้บุญนิวส์หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้นะครับผ่านระบบ Zoom ออนไลน์โดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ zoom072.com/od/5Meeting ID 983-8017-3199 Passcode 072ครับโดยจะออกอากาศในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมีการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็รีรันผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับออกอากาศผ่านทางสถานี GPN ในช่วงเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าจิตตังภาวิตังกัมมนิยังโหติจิตที่อบรมแล้วย่อมทำการงานให้สำเร็จรณกรเอี่ยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ